เศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอยจากผลกระทบทางการเมืองทำให้ภาคธุรกิจขาดความเชื่อมั่นในการขยายการลงทุนจึงไม่มีการจ้างงานเพิ่มโดยเฉพาะแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดขณะที่ผู้ประกอบการบางรายอาจต้องปิดกิจการลงส่งผลทำให้คนว่างงานเพิ่มสูงขึ้นนักเศรษฐศาสตร์กังวลว่าหากไม่เร่งจัดการเลือกตั้งโดยเร็วจะทำให้มีคนว่างงานพุ่งเกือบ1ล้านคนใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณทัศภูมิอนุกุลภาคธุรกิจที่มีความกังวลมากขึ้นหลังปัญหาการเมืองยังคงยืดเยื้อต่อไปซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไปแล้วกว่า 500,000 ล้านบาทขณะที่เศรษฐกิจปีนี้คาดว่าจะเติบโตต่ำกว่าร้อยละ3ทำให้ธุรกิจไม่ขยายตัวตามเป้าหมายและบางแห่งเริ่มขาดทุนจนต้องปิดกิจการลงจึงส่งผลให้มีคนตกงานเพิ่มมากขึ้นโดยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจได้ชะลอการลงทุนเนื่องจากราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองจึงไม่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นทำให้แรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดไม่มีงานทำอัตราการว่างงานจึงเพิ่มสูงขึ้นกว่า 300,000 คนเป็นภาพรวมก็แล้วกันว่าน่าจะว่างงานมากขึ้นผมว่าระดับ 200,000 300,000 คนเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นเลย์ออฟนี่คือพนักงานเก่าที่จ้างอยู่แล้วผมว่าอย่างแต่ผมคิดว่าจะรับคนใหม่เพิ่มเข้ามาทำงานรับบัณฑิตใหม่ๆรับนักศึกษาที่จบใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมว่าน้อยลงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพของการแรงงานบัณฑิตใหม่ของเรานักศึกษาของเราที่จบมาเนี่ยนะครับจะว่างงานมากขึ้นเพราะมันไม่มีเพราะธุรกิจห้างร้านต่างๆไม่มีแผนที่จะขยายธุรกิจในปีนี้ภายใต้สถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่นอกจากนี้อาจจะได้เห็นการปิดตัวของกิจการมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจประเภท SME ซึ่งมีเส้นสายป่านเงินทุนไม่มากนักดังนั้นหากยังไม่มีการเร่งจัดการเลือกตั้งหรือมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นจะยิ่งส่งผลเสียในระยะยาวและอาจเห็นคนตกงานเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อรวมแรงงานใหม่ที่ยังไม่มีงานทำจะเห็นยอดผู้ว่างงานพุ่งสูงขึ้นเกือบถึง1ล้านคนซึ่งใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ปีนี้ว่างแน่นอนปีนี้ต้องว่างมากกว่าแน่นอนครับภายใต้คืออัตราขยายตัวเศรษฐกิจผมว่าถ้าเราบอกปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นสไลเดอร์ลงมาครับสไลเดอร์ลงมามีหลายคนบอกว่าถึงจุดต่ำสุดแล้วผมว่ายังนะครับผมว่ายังกำลังยังลงอยู่ขนาดนี้เพราะเรามองไม่เห็นจะจุดต่ำสุดหรือไม่จุดต่ำสุดตัวไหนเป็นตัวตัดสินใจว่าถึงจุดต่ำสุดแล้วผมว่าปัญหาขนาดนี้เรื่องการเมืองถ้าการเมืองมาหาทางออกคลิกปั๊บผมว่าตรงนั้นเศรษฐกิจไทยเริ่มพองหัวขึ้นแล้วแต่ขณะนี้ปัญหาทางการเมืองยังไม่มีทางออกเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยมันพ่วงไปด้วยมันก็ยังไหลลงไปตามลำดับอย่างไรก็ตามประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงอีกทั้งยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนดังนั้นหากเร่งแก้ไขปัญหาเดินตามระบอบประชาธิปไตยสร้างการยอมรับจากต่างชาติเชื่อว่าจะสามารถฟื้นความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจการลงทุนได้ทัศภูมิอนุกูล NBT News Focus